สานโพแจ้งคนอีสานเทคะแนนก้าวไกลเพิ่มเพื่อไทยลดลงย้ำเศรษฐกิจยังแย่วอนรัฐแก้ด่วนอีสานโพแจ้งคนอีสานเทคะแนนนิยมก้าวไกลมากขึ้นเพื่อไทยลดลงย้ำเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสแรกปี67ยังแย่อย่างต่อเนื่องวอนรัฐแก้ไขด่วนวันที่5เมษายน67รองศาสตราจารย์ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์หัวหน้าโครงการอีสานโพศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือมข.เปิดเผยว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านต่างๆและคำนวณดัชนีภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสเศษ1ส่วน2567และคาดการไตรมาสเศษ2ส่วน2567พร้อมประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและภาพรวมและมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คนอีสานต้องการให้รัฐบาลเร่งทำให้เห็นผลโดยเร็วทำการสำรวจระหว่างวันที่29มีนาคมลบ1เมษายนจากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไป 1,100 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดโดยภาวะเศรษฐกิจไตรมาสเศษ1ส่วน2567มกราคมมีนาคม67เท่ากับ 32.3 เต็ม100อยู่ในระดับแย่ๆลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนซึ่งมีค่า 32.8 ขณะที่มาตรการด้านเศรษฐกิจใหม่ๆใหญ่ๆยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมส่งผลให้คะแนนผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจยังคงเท่าเดิมที่ 33.0 และคาดว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานไตรมาสเศษ2ส่วน2567เมษายนมิถุนายน67จะเท่ากับ 31.8 แย่ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสเศษ1ส่วน2567ขณะที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้เห็นผลโดยเร็ว7เรื่องที่เร่งด่วนคือขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทำให้เศรษฐกิจคึกคักแจกเงินดิจิทัลบรรเทาปัญหาหนี้สินแก้ปัญหายาบ้าระบาดลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ลดต้นทุนภาคเกษตรนอกจากนี้พบว่าคะแนนนิยมพรรคก้าวไกลยังนำพรรคเพื่อไทยในอีสานรองศาสตราจารย์ดร.สุทินกล่าวต่อว่าเมื่อสอบถามเกี่ยวกับรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้และการซื้อของมูลค่าสูงและทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆซึ่งค่าดัชนีมีค่าระหว่าง0ถึง100หากดัชนีอยู่ระหว่าง0ถึง 19.9 คือแย่มากระหว่าง 20.0 ถึง 39.9 คือแย่ระหว่าง 40.0 ถึง 59.9 คือปานกลางพอใช้ระหว่าง 60.0 ถึง 79.9 คือดีและระหว่าง 80.0 ถึง 100คือเมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสเศษ1ส่วน2567พบว่าได้คะแนน 33.0 เต็ม100เท่าเดิมจากไตรมาสเศษ4ส่วน2566ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วงไตรมาสเศษ1ส่วน2567ได้คะแนน 32.7ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสเศษ4ส่วน2566ซึ่งดัชนีเท่ากับ 33.2 ทั้งนี้รัฐบาลเคยได้คะแนนด้านเศรษฐกิจต่ำสุดในช่วงไตรมาส3ปี2564ซึ่งได้คะแนนเพียง 20.3 และได้คะแนนผลงานโดยรวมเพียง 19.3จากการระบาดอย่างหนักของโรคโควิดสายพันธุ์เดลต้าและเมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมว่าอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขให้เห็นผลเร็วมากที่สุดพบว่าจาก12เรื่องมี7เรื่องที่ถูกเลือกอย่างมีนัยสำคัญอันดับ1ร้อยละ 18.5 กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอันดับ2ร้อยละ 17.1 ทำให้เศรษฐกิจคึกคักอันดับ3ร้อยละ 15.2 แจกเงินดิจิทัลอันดับ4ร้อยละ 11.7 บรรเทาปัญหาหนี้สินอันดับ5ร้อยละ
10.8 แก้ปัญหายาบ้าระบาดอันดับ6ร้อยละ 10.6 ลดค่าครองชีพและอันดับ7ร้อยละ 7.8 เพิ่มรายได้ลดต้นทุนภาคเกษตรรองศาสตราจารย์ดร.สุทินกล่าวในตอนท้ายว่าในการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาลงคะนักเรียนนาย10ทหารบกส.บัญชีรายชื่อให้พรรคใดและถ้าเลือกตั้งส.ส.วันนี้มีแนวโน้มจะลงคะนักเรียนนาย10ทหารบกส.บัญชีรายชื่อให้พรรคใดพบว่าคะแนนของพรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.1 เป็นร้อยละ 47.4 ขณะที่คะแนนของพรรคเพื่อไทยลดลงจากร้อยละ 45.7 เหลือร้อยละ 40.7 พรรคภูมิใจไทยลดลงจากร้อยละ 4.7 เหลือร้อยละ 2.4 พรรครวมไทยสร้างชาติลดลงจากร้อยละ 5.6 เหลือร้อยละ 1.9 ไทยสร้างไทยลดลงจากร้อยละ 1.7 เป็นร้อยละ 1.5 พลังประชารัฐลดลงจากร้อยละ 1.2 เหลือร้อยละ 0.7 ประชาธิปัตย์ลดลงจากร้อยละ 1.1 เหลือร้อยละ 0.5เสรีรวมไทยจากร้อยละ 1.1 เหลือร้อยละ 0.4 และอื่นๆลดลงจากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 0.6 ขณะที่มีผู้ตอบว่ายังไม่มีพรรคที่ถูกใจร้อยละ 3.9ยกเลิกไฟท์โจนาธานพระจันทร์ฉายแชมป์ตบตาช่างเข็มขัดว่างทันทีพระจันทร์ฉายศึกวันลุมพินี58เตรียมระเบิดความมันให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกโดยสามารถรับชมพร้อมกับผู้คนทั่วโลกมากกว่า190ประเทศผ่านการถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้โดยนักสู้ทั้ง10คู่ต่างจับมือพร้อมใจกันผ่านตาชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อยพร้อมโชว์ความมันให้ได้ดูกันแบบจัดเต็มในค่ำคืนนี้โดยคู่รองของรายการโจนาธานดีเบลล่าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอชาวอิตาลีแคนาดามาป้องกันเข็มขัดของตัวเองเป็นครั้งที่2โดยผู้ท้าชิงไฟนี้คือพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันที่ปีนข้ามสายหมายมั่นปั้นมือมาล่าแชมป์โลกเส้นที่2อย่างไรก็ตามโจนาธานไม่สามารถทำค่าน้ำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นเหตุให้ไฟนี้ถูกยกเลิกและส่งให้ผลเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทมีสถานะเป็นแชมป์ว่างในตอนนี้สำหรับศึกวันลุมพินี58ศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้ถ่ายทอดสดสู่แฟนที่รับชมในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง7 HD กด35ออกอากาศเวลา 20.30 ถึง 23.30 น.ส่วนทาง Facebook One Championship Thailand and YouTube One Championship บางประเทศรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นและทาง watch.onfc.com บางประเทศออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขันเศรษฐาแจงโต้เดือดฝ่ายค้านเพราะใช้แต่มุกเดิมๆลั่นสีสันจบแล้วขอลุยทำงานต่อเศรษฐาแจงเหตุตอบโต้ทุกเม็ดชี้แค่รับทราบข้อเสนอฝ่ายค้านให้ปรับคณะรัฐมนตรีลั่นสีสันจบแล้วขอทำงานต่อจ่อคุยรมวสทปมรับมือเขตภัยพิบัติพบกากแคดเมียมเมื่อเวลา 9:10 วันที่5เมษายน2567ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เมื่อวันที่ 3-4เมษายนที่ผ่านว่าทุกท่านเห็นอยู่หาข้อสรุปกันเองดีกว่าแต่สำหรับตนอะไรที่เป็นประโยชน์หรือเข้ากับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงขีดจำกัดต่างๆสามารถนำไปปฏิบัติได้ตนก็น้อมรับและได้ให้ทีมงานสรุปทั้งหมด
แต่จะไม่ตอบโต้ทางสื่อเมื่อถามว่าข้อเสนอแนะให้ปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับคนให้ตรงกับงานนายเศรษฐากล่าวว่ารับทราบเมื่อถามย้ำว่าจะรับทราบหรือนำข้อเสนอไปพิจารณาหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ารับทราบเพราะเราทำงานเป็นทีมผมก็มีทีมงานอยู่ต้องรวบรวมทุกความคิดเห็นแล้วเราจะนั่งพิจารณากันเรื่องนี้อาจอยู่ในหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาแต่จะตีตกไปหรือนำไปพิจารณาผมไม่ทราบย้ำว่าเราต้องมานั่งพูดคุยกันอะไรเป็นเหตุผลที่เหมาะสมเพราะเราทำเพื่อประชาชนและประเทศส่วนที่พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเรียบร้อยแล้วฝ่ายค้านอยากจะเห็นโรดแมปที่ชัดเจนในการทำงานของรัฐบาลจะเห็นภาพได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนเชื่อว่าหลายเรื่องมีเรื่องการลงทุนกว่าจะเริ่มได้ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเห็นดอกเห็นผลก็ต้องให้เวลาเม็ดเงินทำงานก่อนเพราะงบประมาณที่ใช้มาตลอดคืองบประจำที่เป็นการจ่ายเงินเดือนอยู่แล้วเมื่อถามถึงการอภิปรายทั้งสองวันที่นายกรัฐมนตรีเก็บทุกรายละเอียดในการชี้แจงนายเศรษฐากล่าวว่าจริงๆแล้วยังไม่ครบแต่ไม่อยากให้อุณหภูมิสูงตนคิดว่าหลายเรื่องต้องตอบโต้เพราะคือมุกเดิมๆอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศและเพื่อประชาชนจริงๆเราจะรับไว้พิจารณาทั้งนี้บ่ายวันนี้จะประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลว่าเรื่องที่เขาได้พูดไปจะดำเนินการไปอะไรไปได้บ้างไม่อยากให้เดือดจนกระทั่งฝ่ายเราเองต้องโกรธเกินไปเพราะจะกลายเป็นว่าหัวหน้าทีมเดือดมากเดี๋ยวลูกน้องก็จะเดือดแล้วทุกอย่างตีตกหมดเราต้องกลับมาพิจารณาให้มีเป็นเหตุเป็นผลและต้องให้โอกาสด้วยสีสันจบไปแล้วตอนนี้ก็ทำงานต่อนายเศรษฐากล่าวเมื่อถามว่าหลายคนมองว่านายกรัฐมนตรีเก่งการเมืองมากขึ้นนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้เก่งวันนี้ตนในฐานะสมาชิกพรรคมาที่พรรคเพื่อร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อถามย้ำว่าต้องกำชับส.ส.ถึงเรื่องการลงพื้นที่หรือไม่เพราะปิดสมัยประชุมสภาแล้วนายเศรษฐากล่าวว่าตนเชื่อว่าส.ส.ของพรรคเข้าใจถึงหน้าที่ที่ต้องมีและทุกคนก็มุมานะแก้ปัญหาของประชาชนดูได้จากการนำเรื่องต่างๆเข้ามาคุยเพราะในช่วงที่ตนอยู่ในสภาก็มีส.ส.หลายคนเวียนมาพบตนซึ่งไม่ใช่แค่ส.ส.พรรคเพื่อไทยแต่มีส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐก็มาด้วยมาพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องน้ำซึ่งจะดูใน3จังหวัดหลักการท่องเที่ยวของภาคใต้ทั้งพังงากระบี่และภูเก็ตโดยวันพรุ่งนี้วันที่6เมษายนตนจะเดินทางไปเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชไปดูเรื่องน้ำเรื่องขยะเรื่องถนนท่าเรือที่จะรับเรือสำราญเพื่อจะได้โยงทั้งหมดเข้ากับ8วิสัยทัศน์เมื่อถามถึงกรณีประกาศให้ตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นเขตภัยพิบัติหลังพบกากแคดเมียมกว่า 1.5 หมื่นตันที่เป็นสารก่อมะเร็งได้รับรายงานแล้วหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ทราบขอไปคุยและสอบถามมรมว.สาธารณสุขก่อนซึ่งจะได้เตรียมมาตรการรองรับที่ถูกต้อง